สไปดี้ผสมเลยสแนลเนาะวันนี้ครับไปแจกของให้ผู้ประสบภัยเนาะอยู่สมวยอยู่เมืองสมวยนะครับมาหอดเมืองใกล้ตะโอยมาเลยเนาะเซิร์ฟยังอีกหน่อยนึงเขาจะหอดบอลที่เขาจะไปหมอบคล้องเนาะเซิร์ฟการหมอบคล้องในครั้งนี้ก็จะมีเสือผ้านี่อุปกรณ์เครื่องดื่มหรือว่าอาหารต่างๆเนาะซึ่งเสือผ้าก็จะมีหลายประเภทว่าจะเป็นโฮมเฟสเล็กหน่อยหรือว่าผู้ใหญ่เนาะจะห้องจะมีการกระเกียมเผื่อหมอบจะไปหมอบให้ผู้ที่ประสบภัยหนาวในครั้งนี้เนาะตอนนี้ก็ใกล้จะหมดแล้วซึ่งเขาจะไปเกี่ยมเบิ่งว่าอยู่สมวยจะมีบรรยากาศจังไดเนาะซึ่งเขาจะมีการแจกพอบาทแล้วเนาะว่ามีการกระเกียมต่างๆอะไรผมจะไปถ่ายเบิ่งอยู่ฝนเลยเนาะก่อนตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศเนาะบ้านพบิดที่เข้ามาแจกมายายเสือหรือว่าผ้าห่มผ้าแพรขนมอย่างต่างๆเนาะให้คนที่เข้าลำบากเนาะถึงเข้าหนาวหลายบางคนก็บ่มีเสือไทยก็มีเนาะถึงเขาก็เอามายายให้พี่ก็ประคบกันดอกแล้วก็ท้ายย่ำให้ลายที่สุดนั่นแหละแล้วเขาจะไปบ้านต่อไปเสือเขาท้าเบิ้งมาบ้านต่อไป wow. เป็นอะไรจะถ่ายบรรยากาศให้เบิ่งเนาะในมื้อวันที่18ของปี2011พวกเขาได้ว่าทีมงานครอบครัวได้นำเอาเครื่องนุ่งห่มและอาหารบางส่วนจากน้ำใจและการแบ่งปันอันเล็กๆน้อยๆไปมอบให้ผู้ประสบภัยหนาวอยู่ที่เมืองสมุยซึ่งเป็นเขตที่มีอากาศหนาวและฝนตกฝอยเป็นบางส่วนประชาชนบางส่วนนั้นบ่มีเสื้อผ้าหรือว่าอาหารที่จะใส่ที่จะกินซึ่งการไปครั้งนี้พวกเขาหรือว่าทีมงานครอบครัวก็รู้สึกดีใจหลายที่ได้บริจาคเครื่องนุ่งห่มต่างๆให้แก่พวกเขาถึงว่าจะเป็นอุปกรณ์ที่ว่าบ่หลายหรือว่าบ่แพงแต่นี่ก็เป็นน้ำใจและการแบ่งปันจากทีมงานครอบครัวที่ได้ต้องหอบอุปกรณ์หรือว่าเครื่องนุ่งนั้นมาหมอบให้ผู้ที่ประสบภัยหนาวในครั้งนี้ที่เมืองสมุยFive minutes later นี่เป็นบรรยากาศเนาะวิวเนาะนี่ทางล่างก็เป็นผู้เลยนี่ข้างล่างมันเป็นครัวเนาะแบบครัวเบตงเนาะแต่มันขาดขามไปบ่ได้ว่าจะไปเอาเครื่องแล้วไปผ่าไปบริจาคอยู่พุ่นเนาะเลยขามไปบ่ได้คือข้างล่างจะมีถุงหยาดไว้อาจจะไปบริจาคอยู่พุ่นซึ่งครัวก็ขาดเนาะขามไปบ่ได้ก็เลยว่าไปบริจาคเขตอื่นต่อเลยพบเครื่องแล้วเนาะแล้วเนาะและมีบางเขตเข้าเขาถึงเขาบ่ถึงเฮาก็เลยบ่ได้เข้าไปหมอบเนาะซึ่งจากตัวจริงก็เห็นว่าในเขตเมืองสมุยก็หนาวหลายแหละฉะนั้นมีบางประชาชนหรือว่าบางเขตก็บ่มีเครื่องใช้ก็มีที่ต้องเห็นเขาออกมาเอาเครื่องก็เลยดีใจไรแต่เหมาะเครื่องเขาเพราะว่าบางคนเนี่ยทุกกระดูกกิริจนบ่มีเครื่องใส่นะเลยผู้ใดอยากควมหรือว่าอยากเอาเครื่องมาบริจาคก็เอามาบริจาคได้ที่เมืองสมุยเนาะสำหรับคลิปนี้ก็จะเพียงสำนีเนาะบ่มีอย่างไรก็จะมาให้ทุกคนเห็นบรรยากาศแบบที่เมืองสมุยว่าพวกเขาทุกอย่างสำไรนี่แหละไปก่อน